ด้วยนะครับ,รบยังอยู่กันที่บรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราอย่างต่อเนื่องในขณะที่คนไทยเราเองตอนนี้ก็เที่ยวในเมืองไทยกันคึกคักเช่นเดียวกันแต่หนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือถ้าหากว่าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนขอให้ท่านทําตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆด้วยนะคะคือมันมีกรณีของการเข้าไปรุกล้ำเขตพื้นที่ของอุทยานเนี่ย<ช>ตอนนี้รขาที่เป็นปัญหากันอย่างกรณีที่กําลังจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือล่า ุดทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมค่ะประกาศห้ามเข้าพักแรมบริเวณพื้นที่เกาะแก่งและพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิวราลงกรณ์หรือที่เขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถ้าหากว่าฝาฝืนเนี่ยปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปพบกลุ่มบุคคลค่ะลักลอบทํากิจกรรมท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางเพจ Facebook ของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาค่ะ นายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มีการลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติเขาแหลมห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพักแรมบริเวณพื้นที่เกาะแก่งและริมอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิวราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ข้อความในประกาศระบุว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการให้บริการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการแอบยึดถือครอบครองที่ดินในพื้นที่บริเวณเกาะแก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราราลงกรณ์และยังมีการให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าพักแรมในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะการใช้เต็นต์กระโจมรถพว่วงรถบ้านหรือวิธีการอื่นๆคือพบเป็นจำนวนมากค่ะใช่ครับโดยทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมพิจารณาแล้วนะครับเพื่อเป็นการสงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติจึงห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างแรม ในบริเวณพื้นที่เกาะแก่งและก็พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรโดยเฉพาะการใช้เต็นต์กระโจมรถพ่วงรถบ้านเรือหรือแล้วแต่กรณีด้วยนะครับสำหรับกรณีการพักครั้งแรมในแพรพักต่างๆนะคะก็จะต้องเป็นแพรที่ได้ลงทะเบียนสำรวจเอาไว้กับทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเท่านั้นซึ่งอยู่ระหว่างการจัดระเบียบแพรพักแพรบริการตามกฎหมายค่ะ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษตามพรบอุทยานแห่งชาติมาตรา20ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบระเบียบกรมอุทยานว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติข้อ4วงเล็บ2และวงเล็บ3ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20ต้องระวังโทษนะคะปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท กรณีเข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์จะต้องระวังโทษตามมาตรา19วงเล็บ6ประกอบมาตรา44จําจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็เป็นคำสั่งเป็นคำเตือนนะครับไปถึงนักท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอเราเปิดให้มีการไปท่องเที่ยวผ่อนคลายกันได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ มักจะมีปัญหาแบบนี้แหละเกิดข<ช>ึ้นตามมาการไม่ดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่จิตสํานึกที่เราจะต้องมีไปในที่ที่เขาให้ไปนะครับไม่ใช่ว่าจะไปทําเป็นธุรกิจไปรับเนี่ยให้เขาไปตั้งเต็นท์ไปกลางเต็นท์ไปเอารถบ้านอะไรไปจอดต่างๆนี่มันไม่ถูกนะครับใช่ค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็เตือนๆกันไว้ด้วยนะครับ